ื่องของทริปนี้เนี่ยมันเป็นแผนที่ผมฝันไว้ประมาณสัก 4-5 ปีก่อนที่รู้สึกว่าเอ้ยอยากขี่มอเตอร์ไซค์ไปถึงสิงคโปร์เลยอาชิมอเตอร์ไบค์ชอบแต่งอะไหล่มอเตอร์ไซค์ออนไลน์ที่นี้คุณเลือกสั่งอย่างมากมายแล้วเราก็มาถึงชายแดนกันสักทีนะครับทุกคนนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางในทริปจริงๆนะที่เราจะข้ามประเทศกันตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอสะเดานะครับจังหวัดสงขลาหรือว่าด่านนอกที่ทุกคนรู้จักนะครับการที่เราจะข้ามไปที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีเอกสารนำรถเข้านะครับวิธีการเนี่ยผมเองเนี่ยอยากจะหาวิธีการที่ง่ายที่สุดมาสรุปให้ทุกคนนะครับนั่นคือวิธีการซื้อประกันหน้าด่านครับโดยใช้บริษัททัวร์ที่อยู่หน้าด่านเนี่ยเป็นคนทำเอกสารให้นะซึ่งมันจะเร็วมากๆนะครับแล้วก็ไม่เสียเวลาเราที่เราจะต้องวิ่งไปตามขนส่งต่างๆเริ่มจากการที่เราต้องติดต่อทัวร์นะครับบริษัทที่ผมเลือกใช้เนี่ยคือทัวร์168นะครับเป็นบริษัทที่แนะนำมาจากเกมถูไถไบเกอร์นะครับที่เขาได้ทำประกันเข้าไปก่อนผมเองเนี่ยก็ได้ส่งเอกสารตามที่ผมได้ติดต่อทางไลน์กับเขานะครับเริ่มจากเอกสารที่ต้องใช้เนี่ยก็มีหน้าเล่มรถนะครับใบขับขี่พาสปอร์ตนะครับแล้วก็รูปด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านข้างรถนะทั้งหมดนะส่งไปให้เขาในไลน์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องโอนเงินนะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายราคา 1,300 บาทเนี่ยผมว่าถูกมากๆนะก็จะมีในเรื่องของประกันนะครับ600บาทป้ายวงกลม600บาทแล้วก็ค่าสติ๊กเกอร์นะครับที่เป็นสติ๊กเกอร์นะครับที่ต้องแปลจากหมวดรถทะเบียนเรานะครับเพื่อมาเป็นป้ายสติ๊กเกอร์แปะแล้ววิ่งในมาเลเซียนะครับเพียงเท่านี้นะครับรถของคุณก็จะสามารถเข้าประเทศมาเลได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแต่มันก็จะมีเรื่องของเอกสารที่เราจะต้องกรอกนะครับผมแบ่งออกเป็น2 อย่างนะครับนั่นคือเอกสารกระดาษคือตม.2 นะครับเราจะต้องกรอกเอกสารขาเข้าขาออกรอสแตนบายไว้เลยเพื่อยื่นในหน้าด่านนะครับส่วนในเรื่องของแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมีให้เรากรอกนะนั่นคือ My Setjatila นะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดนะน่าจะประมาณนี้เป็นแอปนะครับที่กรอกเกี่ยวกับข้อมูลโควิดต่างๆนะครับเรื่องของวัคซีนที่เราได้รับมานะครับแล้วก็เรื่องของที่ที่เราจะไปนะแค่นี้เองนะครับเราก็จะสามารถผ่านด่านได้อย่างง่ายดายและถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับตอนนี้เรามาถึงหน้าด่านมาเลย์นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางจริงแล้วเข้าสู่มาเลย์นะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้การเดินทางที่เราจะไปมาเลย์เนี่ยไปพบเจออะไรกันบ้างนะกับเส้นทางที่จะมุ่งตรงไปสู่ KL นะครับเพราะว่าตอนนี้เกมถือหายไปรอแล้วก็นี่ครับมีเพื่อนใหม่นี่สมายไรเดอร์นะครับคนที่ทำคลิปไปมาเลย์เล่าไปแล้วเราเองก็ไปดูข้อมูลแล้วก็พอดีได้คุยกันนะถามข้อมูลแล้วก็ได้มาด้วยกันเพราะว่าสมายอยากไปสิงคโปร์สิงคโปร์รอบนี้กะว่าจะไปสิงคโปร์เลยเน้นๆเลยเดี๋ยวไปลองดูว่าจะได้ข้ามไปอะไรยังไงบ้างเพราะว่าต้องไปเตรียมเอกสารเรื่องของสิงคโปร์อย่างเงี้ยแค่มาเลยได้แย่แล้วเนี่ยมาเลยก็นานแล้วเนี่ยตอนนี้จะ4 โมงแล้วโอเคปะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางเลยก็ตอนนี้ขั้นตอนการเข้าด่านก็ยังไม่เรียบร้อยนะยังเหลือไปแลกเงินอีกใช่ไหมแลกเงินแลกเงินแล้วเราเข้าเลยไม่เลยอ่ะนี่ฮะด่านนี่เองนะสำหรับมอไซค์นี่มันไม่ต้องไปรอติดใช่ป่ะใช่เลยมอไซค์เดี๋ยวเราเข้าน่าจะช่อง9ถ้าจำไม่ผิดนะไปๆลุยเดี๋ยวไปแลกเงินแล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์โทรศัพท์แป๊บนึงสายชาร์จไอโฟนทริปนี้ขาดไป2เส้นแล้วนอกจากแลกเงินแล้วเราต้องมาดูเรื่องของอินเทอร์เน็ตด้วยนะเพราะว่าเราใช้ AIS กันเราจะเปิดโรมมิ่งนะก็ตอนนี้เราแลกเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับที่หน้าด่านนะก็วันนี้เรท 8.15 ถือว่าแพงมั้ยถือว่าขึ้นมาหน่อยนึงขึ้นมาหน่อยปกติมัน 7.9 ผมแลกไป 6,500 ได้มา790กว่านะครับเดี๋ยว790กว่าไม่รู้พอป่ะถ้าไม่พอเดี๋ยวเอาวีซ่าการ์ดรูดเอาประมาณนั้นนะปะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันแล้วเคลียร์อินเทอร์เน็ตแล้วเรียบร้อยไปลุยมาเลเซียครับกับการเดินทางแบบง่ายๆสไตล์อินดิโกนะแบบยังไม่ได้นอนนะแล้วก็ถ้าวันนี้ไปถึง KL ก็น่าจะมีถึง 1,700 โลนะปะทุกคนเรากำลังจะข้ามไปมาเลเซียแล้วนะฮะบอนวูยาดแต่ว่าไม่รู้เวลาของมาเลเนี่ยจะเร็วกว่าไทย1ชั่วโมงนะซึ่งตอนนี้ที่ไทยเนี่ย4:48ที่มาเลก็5:48โดยประมาณนะครับคือเมื่อกี้เนี้ยผมลืมอัดวิดีโออ่ะมันวิดีโอมันอัดผิดอะมันก็เลยไม่เป็นถามหกหลุนแล้วตื่นเต้นไงเข้าด่านมารู้สึกว่าบรรยากาศของด่านมันดูแบบอย่างมันใหม่ไปหมดมันตื่นเต้นด้วยถ้าใครมาแบบพอเข้าด่านแล้วมันจะดูแบบตื่นเต้นแต่ว่าพนักงานด่านใจดีนะพูดจาดีนะแล้วก็
เดี๋ยวเราเข้ามาเมื่อกี้ตอนประมาณ5โมงกว่าใช้เวลาทำเอกสารก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาเติมน้ำมันเมื่อกี้เติมน้ำมันเรียบร้อยนะทุกคนผมนี่เติมเองกับมือตอนนี้นะเราอยู่กันที่ปั๊มน้ำมันนะแล้วก็เรากำลังมาเติมน้ำมันซึ่งผมเองก็งงๆนะฮะปั๊มน้ำมันนี้เขาก็จะมีตัวเลขนะถ้าเกิดใครจะมาเติมก็ต้องบอกตัวเลขแล้วก็เอาเงินเข้าไปให้นะ Number 3 4 ringgit โอเค thank you เต็มแล้วอ่ะแล้วนี่การเติมน้ำมันครั้งแรกด้วยตัวเองหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเหรอพอดีเลย4 ringgit 2เหรียญ4เหรียญ4เหรียญไปเท่าไหร่วะ4เหรียญก็ประมาณ16บาทเฮ้ยนี่ครับผมเติมน้ำมันไป32บาทโอเคคือจริงๆน้ำมันก็เกือบเต็มถังแล้วแหละแต่อยากเติมแล้วก็ปกติเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆอ่ะมันจะเติมได้แต่97นะคนต่างชาติอ่ะแต่ตอนเนี้ยผมก็เลยลองเอา95มากดเติมแม่งเติมได้เว้ยผมก็เลยเติม95เลยลิตรละ16บาทนะเติมไป2ลิตรก็32บาทเจ๋งอ่ะก็เดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันต่อนะทุกคนก็จะไปตามทางไปเรื่อยๆทาง KL นะเราน่าจะไปถึงดึกเลยแหละน่าจะเป็นกรุ๊ปทริปแรกนะครับที่เดินทางดึกๆไปถึง KL มั้ยมาเราอยู่กันที่ถนนมาเลเซียแล้วทุกคนนี่ก็มีปั๊มใหม่ปั๊มนึงนะนี่ปิโตนัทปิโตนัทนี่น่าจะเป็นเหมือนปตท.นะฮะดังที่สุดในมาเลเซียถ้าจำไม่ผิดนะเมื่อกี้เราเติมอีกยี่ห้อหนึ่งลืมดูชื่อเหมือนกันถนนเขาก็คล้ายๆบ้านเรานะเพราะว่าหรือว่าเพิ่งจะออกจากบ้านเรามาแป๊บเดียวก็มันก็ดูทรงคล้ายๆกันนะเหมือนตอนมาเดี๋ยวคันใหญ่เลยเดี๋ยวเราไปดูเรื่อยๆครับว่าการเดินทางวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะกับทริปการเดินทางมาเลเซียวันแรกครับตอนนี้นะครับเราอยู่บนถนนหลักแล้วนะแล้วก็เลนสำหรับมอเตอร์ไซค์เนี่ยอยู่ซ้ายมือสุดนะให้มอเตอร์ไซค์ได้ใช้วิ่งนะถ้าใครเร็วหน่อยก็ขึ้นไปเลนกลางได้นะผมว่าไม่ต้องอยู่เลนมอเตอร์ไซค์ก็ได้แต่ว่าผมเองก็มาลองเลนมอเตอร์ไซค์ครับอ๋อเป็นทางด่วนนะเนี่ยที่เขาบอกกันว่ามาเลวิ่งบนทางด่วนได้ก็คือพอเราวิ่งบนทางด่วนปุ๊บก็จะมีช่องให้มอเตอร์ไซค์มาออกนะครับอ้อไม่ต้องจ่ายเงินนะหรือเรียกง่ายว่าฟรีนั่นเองก็มาอ้อมด่านแล้วก็น่าจะกลับไปเข้าถนนหลักเหมือนเดิมตรงนี้เราจะมีจุดห้องน้ำพักลงพักรถนะฮะบริราดนใช่ไหมสองทุ่มแล้วทุกคนเดี๋ยวเราต้องหาจุดพักรถต่อไปแล้วน้ำมันจะหมดนะฮะข้างหน้ามีปั๊มมีปั๊มแบบว่าบนทางด่วนนะฮะอารมณ์เหมือนไทยเหมือนกันนะเราก็ดูเครื่องเลยว่าเราจะเติมเครื่องไหนนะเราก็แค่ไปจอดที่เครื่องเนี่ยตรงนู้นก็จะใกล้ที่จ่ายตังค์หน่อยก็ถ้าเติม97นะครับตกลิตรละ38บาทก็ไม่ต่างกับน้ำมันไทยมากก็ถูกกว่าน้ำมันไทยประมาณ2บาทต่อลิตรประมาณนั้นแต่ก็ได้น้ำมัน97นะเป็น197เบนซินไม่ใช่แก๊สโซฮอล์
ปเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันต่อเพื่อไปหาข้าวกินนะครับนึงนึงเกมไม่มีข้าวกินไม่มีว่ะไปไปแล้วจุดกินข้าวเอาไงตรงนู้นมีป่ะฮะข้าวนอกก็ได้อยากลองกินข้างนอกอยากไปลองกับข้าวคนมาเลยนะฮะใช่อันที่เคยมาจอดป่ะต่ออันนี้อันแรกเลยอ๋อเฮ้ยนี่น่ากินว่ะไก่กระทะร้อนไข่ดาวตั้งชื่อให้เลยเวลาโหหิวข้าวนี่คือมื้อแรกของมาเลย มื้อแรกมื้อแรกโอ้โหมาชิมกันน่าจะไก่บาร์บีคิวขนาดที่แล้วเลยไข่ดาวตอนคนหิวอะจะหาที่จอดนานแล้วมันไม่มีเจอแค่แม็กที่เดียวเลยตรงเมืองอร่อยเนี่ยอารมณ์เดียวกับอาหารจีนอ่ะเหมือนพวกคะน้าผัดน้ำมันหอยอ่ะแต่น้ำมันหอยเยิ้มๆแล้วก็ราดใส่ไก่ทอดเหมือนน้ำราดหน้าเออเหมือนราดหน้าแต่รสชาติออกแบบเค็มๆแล้วก็ไก่ทอด9.9 เหรียญตีไปสิบริงกิตอ่ะ80 บาทประมาณถูกนะน้ำขวดละ 1.5 น้ำแพงต้องซื้อขวดใหญ่ประมาณ10 กว่าบาทต้องซื้อขวดใหญ่นะขวดใหญ่ร้านนี้ไม่มีเราคิดว่าเรากินน้ำยันฮีแล้วกันครึ่งทางของการเดินทางนะรู้สึกว่าถนนมาเลย์มันดูยาวมากเลยนะอารมณ์แบบว่า4 มา 20 โลนี่คือแบบฮะพึ่งผ่านไป20 โลเองไกลมากอ่ะเดี๋ยวเราต้องเดินทางยาวอยู่ประมาณ4 ชั่วโมงได้โดยประมาณหน้า1 ตี 1อ่ะชุดนู้นครับถึงโคราลัมเปอร์เรียบร้อยแล้วเกมโทรมาถามแล้วพรุ่งนี้จะเที่ยวไหนเรายังไม่ถึงเลยออกเดินทางกันต่อเมื่อกี้เจอคนมาเลย์มาดูรถเพราะว่าเขาก็ขับเหมือนกันซีรีส์นี้แต่ว่าเป็นรุ่น 7X นะฮะเป็นของ SYM ซึ่งเป็นซีรีส์เดียวกับโดรนนี่แหละแล้วก็ขอ Facebook อะไรแบบนี้นะไปเพื่อจะถามเรื่องของแต่งนะฮะที่นี่ไม่มีของแต่งนะสำหรับ GPX Drone หรือว่า 7X เนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเมื่อกี้เขาบอกว่าน่าถึง KL เนี่ยอีกประมาณ5 ชั่วโมงสำหรับมอไซค์นะซึ่งถ้า5 ชั่วโมงถึง2:00 น.อ่ะโอ้โหแต่ว่าเราคิดว่าไม่น่าจะถึงนะเราจะซัดกันยาวๆนะฮะเกิดอะไรขึ้นอ๋อทำถนนThank you.
อลัมเปอร์เพิ่งผ่านประตูเข้ามานะเนี่ยนี่ครับเรากำลังมุ่งหน้าไป KLCC นะฮะหรือว่าตึกชวินทาวเวอร์นั่นเองนะทุกคนเป็นตึกที่หลายคนเวลามาที่กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเนี่ยชอบมาถ่ายรูปเช็คอินกันนะครับก็นี่ก็จะเป็นสถานที่แรกนะที่ผมเข้ามาที่มาเลเซียแล้วผมอยากจะไปเช็คอินนะครับกับการเดินทางตั้งแต่พัทยาบ้านผมแล้วก็มาทำรถที่กรุงเทพแล้วก็ออกจากกรุงเทพมาตอนช่วง1ทุ่มนะฮะจนถึงนะตอนนี้นะเราเดินทางข้ามประเทศไทยมาสู่มาเลเซียนะฮะแล้วก็จะไปถึงจุดหมายนะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูตึกทวินทาวเวอร์นะว่าของจริงเนี่ยมันอลังการและสวยงามขนาดไหนนะฮะผมก็ไม่เคยเห็นของจริงเหมือนกันแต่ตอนนี้ผมเห็นแวบๆแล้วแหละเดี๋ยวไปชมกันครับโอ้ยบ้านเมืองโคตรอลังการเลยว่ะทุกคนเจอแล้วเว้ยทุกคนตึกแฝดนี่โอ้โหได้เห็นกับตาละของจริงสูงชิบแผงตอนนี้นะครับทุกคนเราอยู่ที่ตึก KLCC นะฮะหรือว่าตึก Twin Tower นะที่เป็นไอคอนของมาเลเซียนะครับซึ่งเดี๋ยวเราเองเนี่ยจะเข้าโรงแรมแล้วนะแล้วก็วันนี้นะครับกับการเดินทางจากกรุงเทพนะจนมาถึงตรงนี้นะก็ใช้ระยะเวลาประมาณ32ชั่วโมงนะที่ผมได้เดินทางนะครับแล้วก็จากด่านนะที่เราเข้ามาก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมงนะครับมาถึงนี่แบบปลอดภัยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้การเดินทางของเราก็จะไปเที่ยวแล้วสำหรับการเดินทางไกลทั้งหมดที่ผมได้ทำคลิปเดินทางมานะครับก็น่าจะมีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆหรือเป็นข้อมูลต่อเพื่อนๆนะยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ช่อง Easy Go ด้วยนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวไปดูกันต่อครับว่าเราจะไปเดินทางที่ไหนกันบ้างนะครับไปติดตามชมนะครับคืนนี้ขอไปนอนก่อนแล้วตอนนี้ 2:00 นะฮะไปแล้วทุกคนเจอกันครับ ตอนต่อไปนะครับเราจะพาไปพบกับเพื่อนๆที่ร่วมเดินทางแล้วก็ไปกินไปเที่ยวนะครับกับเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่เราจะลงสู่ใต้สุดของมาเลเซียแล้วก็เพื่อจะไปชายแดนข้ามสิงคโปร์ครับ